มาโพสต์นะเธอบอกว่าพ่อพ่อพิการทางหูปรากฏว่าถูกวัยรุ่น3มคนวัยรุ่น3ามคนนี้ตั้งวงดื่มกันแล้วปรากฏว่าวัยรุ่นทั้งสาขับรถตามพ่อของเธอ,อแล้วไปรุมทําร้ายนะคะพอตํารวจไปจับตัวมาได้3มคนนี้อ้างว่าก็คู่กรณีมามองหน้าก่อนก็เลยไปรุมทาร้ายเขาซะอย่างนั้นมองหน้าอีกแล้วแล้วเขาเออจะไปมองทําไมเขาไม่รู้จักซะหน่อยดื่มไง าจจะเพราะดื่มด้วยนะคะแต่ว่าตอนที่ถูกทําร้ายอยู่ตอนนั้นนะคะโชคดีที่ว่ามีพลเมืองดีผ่านมาพอดีแล้วเกิดอะไรขึ้นไปดูในคลิปกันค anyway. ่ะเขาเจือหินแล้วเธอบอกไงบอกสายฟ้ามาด่วนเลยครับเขาโดนตีไปแล้วรอบนึงเนี่ยโอ๊ยเรยหูบบนี้แล้วเป็นผู้พการอ่งี้รวบอกว่าอะไรเนียมหน้าเนียมหน้าอะไร มีกําลังคุยเล่าให้กระแตฟังที่เขาในคลิปบอกว่าแหนมหน้าแหนมหน้าคือมองหน้าไงได้ยินว่ามองหน้ามองหน้าคือพลเมืองดีเขาเหมือนจะเห็นความผิดสังเกตแล้วอะค่ะจนได้อะจนมาตีกันตรงนี้ไม่ใช่ตีกันใส่ตึมมรุมเขาจนได้นะคะแล้วคลิปนี้มีผู้เอามาโพสต์ใน Facebook แล้วบอกว่าขออนุญาตใช้พื้นที่ตามหาคนตามมาตีพ่อหนูมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนั่งดื่มเหล้ากันอยู่พอพ่อหนูเนี่ยขี่รถผ่าน มันก็ขี่รถตามมากัน3ามคนตามมาข้างหลังแล้วมาบอกพ่อว่าให้จอดรถจากนั้นก็เข้าไปต่อยเข้าไปเตะตามร่างกายแล้วหาว่าพ่อหนูไปมองหน้าเขาแม่ก็พยายามจะไหว้ขอโทษแล้วแต่ยังไม่หยุดจนรถข้างทางเขามาเจอตามหลังมาค่ะก็เลยมาร้องขอความช่วยเหลือผู้สื่อข่าวเลยลงพื้นที่ไปดูที่บ้านของผู้เสียหายนะคะคนเจ็บชื่อว่าคุณสุรัตแล้วก็ภรรยาชื่อว่าคุณบางออนลูกสาวคุณมิ้นค่ะ ไม่ได้เจอแค่สามคนพ่อแม่ลูกนะมีญาติญาติด้วยแล้วก็คุณสุรัตน์เองได้รับบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะที่คอแล้วที่ใบหูโดยเฉพาะที่หูด้านขวาค่ะรอยช้ำยังชัดอยู่เลยที่คอที่หัวก็บวมเอียงหน้าลำบากคุณสุรัตน์เล่าให้ฟังบอกกลุ่มที่มาทำร้ายนี่นะขับรถตามมามาถึงก็จอดขวางเลยค่ะก่อนจะปรีเข้ามาทั้งมือทั้งเทา้าโดยที่ตัวเขาเองยังไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วก็ตาม มาต่อว่าด้วยนะบอกมึงมองหนะ้ากูทําไมเนี่ยค่ะแล้วก็เขาก็ตอบไปว่าไปมองตอนไหนแล้วก็บอกให้จอดรถเดี๋ยวนี้พอจอดเท่านั้นละค่ะบอกว่าอยากมีเรื่องใช่ไหมเจ้าตัวยังไม่ได้ตอบอะไรเลยนะคะโดนทำร้ายเขาทันทีจนเลือดเนี่ยออกหูแล้วก็ยังบอกด้วยว่าถ้าไม่อยากมีเรื่องเนี่ยกราบเท้าเขาสิแต่เขาไม่ได้ใช้คำว่าเท้านะอบอกกราบเท้าเขาสิ ตัวเขาเองเลยยืนเฉยๆคะ่ะไม่ได้ทําตามเพราะว่ามั่นใจว่าไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วเข้ามาทําร้ายแบบนี้เนะี่ยยังจะมาบังคับให้กราบอีกอีกคนนึงก็วิ่งหาหินหาไม้เพื่อจะเข้ามาทําร้ายภรรยาพยายามตะโกนร้องของความช่วยเหลือนะคะกลุ่มนี้ก็เลยขี่รถหนีออกไปเลยคะ่ะมาหนาวยังอย่ามีเรื่องบ่จอดเดี๋ยวนี้จอดเดี๋ยวนี้เหมือนมึงอีกทีเราไปข้างหน้าครับ ตีผมผมก็ดจอบมันเดเว่ายังไม่ได้เดาว่ายังเลยอย่ามีเรื่องบ่มันก็มัดกไ่ทางใครยังไม่ได้จอบยังเลยมันใส่ก่อนเลยแล้วก็เดือดหัวออกมาอยู่ครับเงินยางบ่ทำไม่อย่ามีเรื่องอ่ะมันกาบสินเดี๋ยวนี้ผมบอกกาบผมไม่ได้เห็นยังผิดมือยืนยื่นชื่อละ ไม่กลาบทำไมไม่ได้ทําอะไรผิดสักหน่อยนะคะ,ค,ะคุณสุรัตบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าอีกฝ่ายจะมาขอโทษจะมาไหว้สวยรวยกระเช้าอะไร ไม่ต้องเขาจะไม่รับคําขอโทษนะคะเพราะว่าย้อนกลับไปวันเกิดเหตุอะ่ะภรรยาของเขาอะ่ะยกมือไหว้ทับตายกลุ่มคนร้ายก็ยังไม่ยอมหยุดเลยค่ะตัวเองก็จะไม่ยอมเช่นกันผมมีครอบครัวต้องดูแลชีวิตก็หาเช้ากินขําลําบากมากอยู่แล้วดูแลจนเจอครอบครัวยังมาเจอกับคนแบบนี้อีกก็ขอให้ตํารวจติดตามมาเพื่อดําเนินคดทีทางกฎหมายให้ถึงที่สุดเลยนะคะ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสพเมืองหนองคายค่ะออกติดตามจนจับได้3คนประกอบไปด้วยอนุชาหรือในเปาอายุ28ปีเอกพงศ์หรือในติ่งอายุ29ปีและอนุชาติหรือในอันอายุ25ปีค่ะในเปาค่ะในเปาบอกว่าผมก็แค่ขับรถตามมาจะถามเฉยๆว่ามามองหน้าพวกผมทําไมแต่อีกฝั่งบอกว่าเคยติดคุกมาแล้วเหมือนกันต่างคนเลยต่างอารมณ์ร้อน เขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้จะทําร้ายนะคะแค่วิ่งไปหาไม้หาหินเท่านั้นท,ทําท,ท่าทําทีจะตีคือเพื่อขู่เฉยๆค่ะแต่กรปรปากฏว่าอีกฝ่ายพูดจายุ้ยยุยมาแล้วก็มองหน้าเหมือนจะหาเรื่องด้วยยอมรับว่าพวกผมก็เมาไปหลังจากไปงานบุญมาส่วนคนที่ทําร้ายเป็นในอันซึ่งในอันก็ยอมรับว่าผมนี่แหละเป็นคนลงมือทําร้ายจริงๆ ก็ยอมรับนะคะว่าตัวเองเมากันมานะแต่ไปเมามาจากงานบุญด้วยนี่สิคะทางด้านของพันตํารวจโทพุทธิชัยจันทองรองผู้กํากับการสืบสวนสพเมืองหนองคายท่านบอกว่าตักเตือนกลุ่มคนก่อเหตุไปแล้วนะคะแล้วก็แจ้งข้อหาร่วมกันทาร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตารายแก่กายหรือจิตใจแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปคะ่ะ